สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลพาวเวอร์ครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ตรงสถานีรถไฟคลองบางตานะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งในจังหวัดราชบุรีครับก็ตอนนี้นี่ผมโดยสารมากับขบวนรถไฟที่258นะจากสถานีน้ำตกกับจากไปที่สถานีธนบุรีในเขตบางกอกน้อยของกรุงเทพมหานครครับตอนนี้นี่รถไฟรู้สึกว่าจะจอดรอรถไฟที่จะสวนมาอีกขบวนหนึ่งนะครับก็มาจอดหยุดอยู่ตรงสถานีคลองบางตาลสักเกือบ10นาทีอ่ะผมก็มาถือโอกาสถ่ายคลิปไปด้วยนะครับนะครับด้านหน้าก็สถานีคลองบางตาลก็เป็นสถานีที่ไม่ใหญ่นะครับอยู่ในอำเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรีแล้วก็อยู่ในเส้นทางรถไฟสายน้ำตกนะครับที่จะไปทางน้ำตกไซโยกน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ในส่วนของเส้นทางที่จะไปทางหัวหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ขบวนรถไฟที่จะมาจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟคลองบางตาเนี่ยก็จะมีในส่วนของขบวน255นะครับจากกรุงเทพไปหัวหินแล้วก็ขบวน257นะฮะส่วนขบวนนี้นี่ผมโดยสารมากับขบวน258ครับจากสถานีน้ำตกจะไปที่สถานีธนบุรีในเขตบางกอกน้อยของกรุงเทพนะครับนะครับนายสถานีเขาก็โบกธงสีเขียวนะครับรถไฟกำลังจะมาเข้าจอดที่ชานชาลาที่สถานีคลองบางตาลนะครับเนี่ยเป็นสถานีที่ไม่ใหญ่มากครับสำหรับสถานีรถไฟคลองบางตาลผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นตู้ปรับอากาศซะด้วยครับสำหรับรถไฟขบวนนี้นี่ก็เป็นในส่วนของบรรยากาศของสถานีรถไฟคลองบางตาลนะฮะสถานีก่อนหน้านั้นก็คือในส่วนของสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเหมือนกันครับสำหรับคลองบางตาลเนี่ยก็อาจจะเป็นในพื้นที่ที่คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของไก่ย่างบางตาลเนี่ยก็หลายคนน่าจะพอได้ยินชื่อกันมาบ้างนะครับก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับของพื้นที่ชุมชนย่านบางตาลนะที่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกบในอำเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรีเนี่ยฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 16:29 นะครับรถไฟยังคงจอดที่สถานีคลองบางตาลอยู่นะครับก็จะไปถึงที่สถานีรถไฟธนบุรีครับในเขตบางกอกน้อยเนี่ยประมาณตามเวลาที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยคือ 17:40 นะฮะนะครับขบวนนี้ครับ 258นะครับก็เป็นสายน้ำตกนะครับวิ่งมาจากสถานีน้ำตกนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีไปที่สถานีธนบุรีของกรุงเทพเอาครับตอนนี้นี่รถไฟก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟคลองบางตาลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ